อีรันแก้วครับเกมที่22ครับต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจและย้ำกันไปอีกทีฮะเกมที่22อีรันแก้วช่วยกันแชร์ออกไปครับเพราะว่า5ทีมที่ดีที่สุดเนี่ยจากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราใกล้จะได้เห็นคร่าหน้าค่าตากันแล้วถูกต้องว่าจะมีทีมไหนบ้างครับที่ได้เลื่อนชั้นสู่ PUBG Thailand Series นั่นเองครับครับผมร่วมมาเป็นสักขีพยานให้5ทีมนี้ด้วยกันครับช่วยกันแชร์ออกไปครับมาแล้วครับเครื่องขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับ Blue Nubie ครับครับโอ้โหแล้วลายเครื่องบินคือค่อนข้างตรงแบบฉีกเฉียงนิดเดียวฮะจากบนลงล่างครับที่ Military Base นะโอ้โหแล้วบีเกนเกนโดดไวครับเกนกาออนโดดไวเกมนี้เลือกที่จะไม่ลงไปปะทะกับ64แล้วครับครับเลือกที่จะมาฟาร์มในเมืองประจำของตัวเองแล้วครับลายเครื่องบินอย่างนี้ค่อนข้างดีฟอลต์ครับครับฝั่งซ้ายอาจจะต้องมูฟสักนิดสักหน่อยครับผมแอบนึกถึงอะไรรู้ไหมการลงตัดกันเอออาจจะมีให้เห็นผมว่าต้องมีนะเพราะว่าลงตัดทีนึงเนี่ยส่งผลใน impact แบบวงกว้างมากๆด้วยความที่คะแนนมันไล่เลี่ยกันและไก่กันไม่เยอะคือผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากการลงตัดกันเนี่ยมีหลายทีมเหลือเกินสำหรับทางนี้ต้องบอกเลยก็คือต้องมีการยืมมือแล้วแหละคือถ้าใครตัดสินใจเล่นตามเกมอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นการชีทหรือมันเป็นการที่เล่นแบบไม่แฟร์เพย์นะผมบอกว่ามันคือการเข้าใจเกมและเล่นแบบอย่างชาญฉลาดนะผมคิดว่าอันนี้คือผมไม่ได้แบบชี้โพงให้กระรอกนะแต่ว่ามันสามารถทำได้ใช่ครับไม่โดนตัดสิทธิ์หรือว่าผิดกฎแต่อย่างใดครับเออแล้วผมว่ากฎมอชิเกลูเนี่ยแหละเขาออกแบบมาเพื่อการเล่นแบบนี้แหละหวาดเสียวในท้ายแบบว่าของลีกหรือแบบอะไรแบบนี้ครับมีการแบบลงตัดกันและมีแบบช็อตแบบหวือหวาให้เห็นนะเนี่ยแหละคือความสนุกขวาบนครับผมและบีลีฟไปสุดสายโอ้โหบีลีฟไปสุดสายเหมือนจะหลุดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้ววงอัปเดตไปที่ Intense Gaming ครับและบีกินาเกนครับกลางอาณาเขตอยู่ในวงกินพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะเลยครับครับผมโอ้โห eSport 365ก็ยังเล่นน้อยสบายๆนะวงนะวงมาแบบนี้ครับครับไม่ค่อยได้เห็นนะวงแบบนี้ใช่ครับส่วนใหญ่จะเห็นวงล่างตลอดไม่ก็ซ้ายบนครับไม่ค่อยมีขวาบนนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเขาเจอรูปแบบนี้เขาจะสามารถปรับตัวกันได้หรือเปล่าครับสำหรับแชมเปี้ยนชิพนะถูกต้องครับและนี่ครับ64ครับมูฟไกลเลยครับ64ใช่ครับจากล่างขวาครับต้องขึ้นไปตรงๆแต่ผมว่ายังขับได้อยู่ครับอาจจะเป็นเรือนะคิดว่ามีโอกาสยังเข้าได้อยู่ครับและบีลีฟครับโอ้โหเสียไป1ครับและบิวมาดูทางด้านมอสคิวครับท็อปไฟท์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับและไฟท์ท็อปไฟท์ร่วมกันถึง3คนไม่ว่าจะเป็นล็อกกี้ทีม4คนหรือเปล่ามีซิกเกอร์อ๋อ3คนโอ้โหใส่2คิวครับเป็นเบียดไหลกันมาเลยครับครับผมแล้วดูดาเมจครับยังเป็นฟุกเพชรบุรีจาก Intense Gaming นำคนนี้เขายืนสุดจริงแต่หลัก 7,000 คนเดียวครับครับผมโอ้โหต่อได้76นะร้อนแรงจริงใช่ครับต้องบอกฟุกเพชรบุรีนี่เป็นคนที่แจกดาเมจเยอะมากๆครับใช่ครับจากปืนเคาะของเขานะแต่ต้องบอกว่าผลงานโดยรวมของทีมเนี่ยอาจจะยังอยู่ค่อนข้างกลางกลางอยู่กลางๆยังไม่ได้แบบจัดจ้านขนาดนั้นนะและนี่ครับ64ทางด้าน7อันดับลงไปเนี่ยยังเป็น1ไก่อยู่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่ายังไงตั้งแต่9 Intense อ่ะ Intense ขึ้นไปอ่ะถ้าได้ไก่นึงอ่ะสามารถแซงโกดได้เลยเออใช่ถูกต้องโอ้โหแล้วโกดเขาไปตุนไว้2ไก่นะใช่ครับแต่โก้เนี่ยเล่นง่ายเป้าหมายเดียวคือไม่ต้องเน้นคิวละใช่เพ่งเล็งไปที่ไก่เลยใช่ถูกต้องแบบเพื่อที่จะติดอะไรก็ได้อะขอให้ได้แชมป์ไว้ก่อนอืมใช่ครับสุดท้ายปิดวงยังก็ได้มูฟโพสิชั่นสวยๆเอาแชมป์มาเพื่อนนะนี่คือพอยต์หลักของโก้เลยใช่ครับเกนกาออนครับเลือกที่จะหมุนมาเข้าที่ลายบนครับดูจากแมปครับเซเวียครับเริ่มออกตัวกันแล้วครับชัปเปอร์แคนดิมี่ก็เช่นกันครับครับผมไทยสกุลนี่เลือกยังลงที่เดิมได้อยู่ครับเฟลิปไพค่อยๆไหลกันไปครับวงนี้ค่อนข้างใหม่กับแชมเปี้ยนชิพครับน่าจะได้เห็นอะไรแปลกๆกันครับและนี่ครับที่ทีมที่เราน่าจับตามองเหลือเกินครับครับผมด้านโค้ดอีสปอร์ตนั่นเองเกตเน็ตออฟออลไทม์เฮ้ยต้องมานะ
The Great Head of All Time เออนี่โคตรโกสเลยว่ะเอออย่างโกสอ่ะ MJ จัดเลยไมเคิลจอร์แดนเหรอ Mockingjay อ่ะโหจูมาเลยโหไม่พูดดีกว่ากินนิ้วไปครับไปต่อดูนิ้วอลักกังเออนี่ครับ64ครับครับผมหมูมาแล้วครับเลาะหาดมาตรงนี้และแอมอยู่มากครับคุณอ่านข้างบนได้ปะเมื่อกี้ถ้าเดี๋ยวผมให้มุมกล้องย้อนกลับมาแล้วคุณอ่านป้ายข้างบนเฮ้ยไม่เอาหรอกนะมุมกล้องเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเชื่อผมดิเขาไม่ทำหรอกมุมกล้องอ่ะเขามองว่ามันเลอะเทอะแหละเออเขาไม่กล้าแบบทำอะไรแบบนั้นหรอกจริงนี่ครับเมอร์ลินมอครับมันโถล็อกกี้จิมท็อฟฟี่อีครับครับผมยังไม่เคลื่อนตัวนะยังฟังมันอยู่แล้วมาแล้วครับซอนถึงมินไม่ใช่อินเทนเกมมิ่งเกมมิ่งตัดมีป้ายซอนถึงมินเอ้ยถ้าสนใจนะลายนี้บอกเลยว่าได้รับความนิยมจากเกาหลีใต้มากเยอะไม่ว่าจะเป็นซอนถึงมินหรือว่าแบ็คพิงก์ไงอ่าใช่มาแน่นะแล้วผมบอกเลยว่าแบ็คพิงก์เนี่ยแฟนคลับล้นหลามครับผมแต่คุณนี่ซื้อยังซื้อแล้วซื้อแบ็คพิงก์อ่ะซื้อซอนถึงมินมาอยู่ในทีมแล้วอะไรอะไรเออนี่ครับคอนเซนเทรตครับครับไหลกันไปครับเบลเนตเบลนิกครับไปโอเนตมาจากผสมกันเนิร์ดไปแล้วแหละผสมกันเนิร์ดผสมกับใบเนดิโกมาครบเลย3คนมูฟพร้อมกันเบลนิกจอดดูเฉยๆครับครับผมอันนี้ครับแมกเนตครับฟาร์มกันต่อแล้วอินเทนอีสปอร์ตครับโอ้แล้วขับติดๆกันเลยครับไบโอนิกพูดดีฮะเบลนิกเจ้าพี่โนสโคว่าเอาดิโอ้โหยิงไล่ไปก่อนนะและเซเวียครับโอ้โหไปโผล่ทีกลางวงซะแล้วครับเซเวียครับผมอย่างเฉียบเลยครับแล้วมีแค่ก้าเนี่ยโอ้ยระบูนูบี้ฮะโดนยิงมาจากคอนเซนเทนนะโอ้โดนตะปูเรือไปแล้วตรงนี้แจ็คเดนเนียลสเปย์ใส่รับดิไม่มีดาเมจติดไปครับผมขับเลยไปได้ครับโอ้จะเอาต่อเลยหรือเปล่าครับกระสุนก็เหลือเพียงแค่ร้อยกว่านัดเท่านั้นเองครับแล้วปล่อยให้ไหลผ่านไปเลยครับเซเวียว่าเอ็นจะพามาอุ้ยแล้วมาตินี่บอกเอาปู8 SKS อย่างนี้แล้วโดนยิงไปข้างหลังปูเพชรบุรีนี่ครับยิงเขาไปทั่วครับปูเพชรบุรีเออไม่แปลกใจครับดาเมจ 7,000 ครับผมของจริงโอ้โหต้องสโมคปิดรถไปก่อนครับต้องเลือกขยับนะรถเซฟไม่ได้ด้วยหรือเปล่าโอ้ละพันแบนเดจเลยครับอย่างนี้ครับผมคิวขับมาแล้วครับแล้วคอนเซนเทรตอาจจะมีโอกาสที่เจอกับเซเวียครับแต่เขาเลือกที่จะมูฟเหมือนกันครับอุ้ยแล้วเคาะไปครับ DJ CX ครับใส่สตาร์นิวจอดนิ่งๆหุ้ยอีสัมว่าก็ช่วยยิงนะยังไงคูณ2ไม่โดนเลยฮะคูณ2โอ้แล้วจะหาพื้นที่รถรถโอ้ควันโอ้รถไก่ย่างครับอย่างงี้ฮะครับผมสตาร์นิวจะไปต่อได้หรือเปล่าครับแล้วกลางร้านโล่งด้วยครับโอ้โหแล้วดูฮะเขาเรียกว่าขับแบบเปิดแฟร์โอ้ยล้อแตกไปทีโอ้ตาเป็นจุดสังเกตครับผมมันเด่นเหลือเกินนะรถคันนี้ครับแฟร์อะไรไม่รู้ดำเบี้ยบเลยโอ้ขับไปฮะนี่ครับแชงครับจากมีเดียมีสปอร์ตครับโอ้ถือว่ารอดตัวไปได้ครับซานิวและคอนเซนเทรตอีสปอร์ตครับคุณแล้วผมเพิ่งเห็นว่าด้านดาเมจเนี่ยมีของ E35 ติดค่อนข้างเยอะนะถูกต้องครับเขาเป็นทีมที่จ่ายดาเมจเยอะจากการเคาะด้วยครับโอ้แล้ววาลักด้วยครับติดอันดับ7ตัดตรงนี้ก่อนครับ64ครับยังอยู่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็มีบ้านเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านคู่ต้องมาลุ้นครับให้เข้าไปลึกๆครับแล้วก็พูดยังไงดีได้แชมป์นะได้ไก่มาครองต้องรอดูการอัปเดตของวงครับแต่หลายทีมเนี่ยก็ขยับเข้ามาแล้วแล้วมีพื้นที่เล่นแล้วครับผมเหลือเพียงแค่ไทยสกลกับ Yellow Tea Academy ที่ค่อนข้างที่จะไกลซะหน่อยแต่ Yellow Tea Academy ไม่ซะหน่อยคือกริปเลย ขยี้ตาแบบมองแบบไหนฝั่งวะเงี้ยมันขยายอ่ะครับผมไหน Yellow Tea แล้วต้องขับผ่าบูโซนมาครับไกลมากๆนะครับผมนี่อัมรินมอร์ครับเข้าวงที่เรียบร้อยครับและ26ครับดักรอโกสอิเล็กทรอยครับด้วยดิมือปืนคนนี้ผมบอกเลยไม่ได้ปล่อยไหลผ่านไปครับรอดไปได้ครับอิเล็กทรอยครับเป็นสเกลนะของโกสมาหาพื้นที่เล่นได้สวยเหมือนกันนะครับใช่ครับและเก็บมาเป็น MK14 ด้วยครับ26ครับครับนี่ฮะเยลลี่อคาเดมี่แล้วตรงนี้ก่อนมาเลยดิสเปซใส่บานาน่าวันเหลือ3คน
3คนเท่านั้นครับ NW แล้วตอนนี้อีลิกทอยซิงเอาอีลิกทอยออกดอกตาไปแล้วโดนสวนมาจากฟุกเพชรบุรีมาจากไหนวะเนี่ยคนนี้และปั๊มก่อนเลยครับเทเวนตี้ซิกเอฟวีแวร์จริงๆทุกที่ถูกต้องแล้วเป็นโกดครับเสียไป1แล้วครับโอกาสที่จะได้ไก่ลำบากนะนึกว่าจะรอดแล้วนะครับโอ้โหวนกลับมาโดนอยู่ดีครับใช่ครับเขารออยู่แล้วเทเวนตี้ซิกฮะแต่เมื่อกี้นี่ผมสงสัยจริงๆนะฟุกเพชรบุรีมาจากไหนจริงมาจากไหนครับนี่ครับผมเอาไปทั่วจริงครับอยู่ทุกที่ครับไม่แปลกที่เขาแจกดาเมจเยอะนะครับก็คือเพื่อนนั่นคือเก็บกระสุนมาแล้วก็วางกองไว้อะเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันก็มาเก็บเองแหละครับผมกองทีละร้อยทีละร้อยฟุกเพชรบุรีคนเดียวครับผมและอีกหนึ่งนาทีวงอัปเดตแล้วครับไอทีซ่านะขยับแล้ววงขึ้นบนไปอีกครับครับฟอเรสต์ต้องมูฟครับแต่ว่าซิตี้โฟร์อยู่ได้แล้วโบย่าบอยนิ่งไม่ได้นะแล้วมือปืนคนนี้เจฟฟี่ก็ของจริงเหมือนกันอุ้ยแล้วเคาะไปครับล้อแตกไปครับแล้วดูวงอัปเดตครับโอ้โหขวาบนจะจัดแล้วแน่นมากแน่นมากๆแล้วต้องมีสเปรย์ก่อนครับแนทโอ้โหคอนเซนเทรตไหลผ่านเซเวียไปได้ครับแล้วจะรอดไปเลยเหรอครับไม่มีใครล่วงเลยเหรอครับคอนเซนเทรตมันเป็นเนินต่ำนะแล้วมาเจอลาฟดีตรงนี้ดักแล้วหมุนวาร์ปคิววาร์ปวาร์ปคิวคิววาร์ปแน่นี่ไงล่ะโอ้โหแต่รับลีดไปครับวาร์ปคิวคิวเรียบร้อยแล้วดูเคาะซ้ำครับโอ้โหแล้วคาดแบบเร็วอ่ะคาดเร็วอ่ะยิงตามไม่ทันคอนเซนเทรตครับล่วงไปหนึ่งแล้วจะแย่งบ้านของทางด้านเกนกาออนกันหรือเปล่าอ๋ออยู่คนละฝั่งและเข้าแล้วครับคอนเซนเทรตเสียวาร์ปคิวไปครับแล้วดิวเจอร์ซี่พยายามเคาะใส่ FW เช่นกันที่พยายามมูฟไวครับ3คนครับผ่านห้องน้ำไปแล้วครับโอ้โหแต่ละทีมต้องเป็นเฟดมูฟหมดเลยให้แล้ว FW เอ้ยเมื่อสักครู่นี้คือไดบายเข้าหน้าเลยนะครับผมและมาทีมบีกินาเกตโอ้ไดบายไปดิเอาแจ็คแดเนียลดาวลงไปก่อนแล้วครับโอ้โหช่วยไม่ทันนะเพื่อนอยู่ค่อนข้างไกลครับด้วยการกระจายการเล่นด้วยครับถูกต้องครับแล้วทเวนตี้ซิกต้องไปแอบแบบติ่มติ่มเลยครับอย่างที่รู้กันครับ FW ครับทีมนี้ครับถ้าทีมก็คือทีมเลยถูกต้องครับอันนี้ครับลาบลินครับมาเก็บศพวาร์ปคิวคิวครับที่ยิงตกรถไปครับเติมยงเติมยาซะหน่อยครับอิ่มๆครับได้มา1คิวแล้วครับลาบลินนี่ครับดิจิซี่เอครับยิงจนแม็กหมดแล้วครับคลิปสิวะอยู่ข้างไกลแต่ว่ามีแค่ขบ2เท่านั้นเองโอ้โหแล้วดูการเคาะครับยิงดีถ้าแตกก็ต้องรีสแคปปี้ไอทีธนะจะรั่วหรือเปล่าสเปติดหัวไปวนกลับเลยเอาเรื่องอยู่แล้วไอทีธนะลากไม่ลงรอดไหมบล็อกเอ็นเอาอาร์ไปยิงโอ้โหเมื่อกี้ลากไม่ลงคนมีแผลครับโอ้โหแล้วเบตเตอร์ออยครับไปยิงใส่บีเทเกอร์น้องดาลงไปจอดสวนซะเลยโอ้โหยิงเพื่อนฉันเหรอนี่ไงคุณละเอานะละเอาจัดเลยมิเตอร์ออยเฮ้ยอยู่บนรถก็ไม่รอดครับเป็นศพของมิเตอร์ออยไปครับสแกปปี้โอ้ชาร์เปอร์แคนดมี่ครับเพื่อนเขาอยู่ไกลชุบไม่ได้แล้วบีซิงเกอร์เอ้าตัดสินใจมาเหรอแฮมซี่มาครับเฮ้ยบูโน่ครับแต่ว่าเป็นแฮมซี่มาถูกต้องไปแฮมซี่ไปแล้วเออเอาเลือกที่จะไม่ช่วยครับเจสันก็มาแฮมซี่ก็มายังไงจะวนแฮมซี่วนอันนี้ลองขอกับมิเตอร์ออยนะผมบอกเลยอยู่บนรถก็ให้แค่สองนัดเท่านั้นนะฮะนี่ไงไอ้แคมป์สิไม่ไงโอ้ยเกือบไปครับต้องทิ้งแล้วนะอย่างงี้ใช่ครับไม่ช่วยแล้วครับลำบากเกินไปที่จะชุบขึ้นมาหรือรีเซ็ตขึ้นมาครับไปกันเลยครับแคมป์สิแล้วเรย์ครับสุดท้ายครับ3 B ซิกเกอร์ออกจากเกมไปใช่ครับโอ้แล้วเห็นยังจะเห็นอีกครับมิสเตอร์ออยละลานไปทั่วจริงๆอ่ะครับผมโอ้โหนี่มันทางของเขาครับนี่ใกล้ๆมีอินเทนด้วยนะครับผมระวังนะครับบอสมาร์ทนี่ก็เพิ่งโชว์ให้เห็นไปแล้วเกมเมื่อสักครู่นี้เก็บ E 3 6 5ออกไปถูกต้องแต่ละทีมคือคมคมกันทั้งนั้นครับตอนนี้เหมือนจะมูฟมาหาที่เล่นกันได้แล้วครับยังมีเพียงแค่บางทีมที่ค่อนข้างซุนอยู่แล้วดูครับ E 3 6 5แบงซี่เจอเลยยิงใส่แบงซี่อยู่ครับเราว่าแค่เป็นลาบอยเลยหรือเปล่าตั้นแงนโอ้โหดูจากมินิแมปครับเจเนอเรลโดนเก็บเฉยเลยแล้ววงอัปเดตมาครับดีดลงล่างซ้ายเฉยนี่ฮะโอ้โหจอดรถใส่กันเลยครับไม่โดนแจมมาจากซิกที่โฟด้วยครับเจนเล่เป็นศพไปเลยครับอาริเจนซี่เอ็กครับพยายามคอสใส่ฟอร์เรสครับยังเป็นแค่คูณ2ครับคนนี้ถูกต้องครับฟาร์มมาค่อนข้างน้อยนะใช่ครับเข้าบ้านที่เรียบร้อยครับฟอร์เรสและจะเรียกเพื่อนมารีกรุ๊ปหรือเปล่าครับอินเทนดีสปอร์ตแต่ว่าตรงนี้กิมสิวะรอขยับรถช้าๆสเปรย์ใส่ยังไงยังไงแซมจูบี้สเปย์ตามอีกแซมยูมาต้องใส่เนียวเนสครับข้างหน้ามีดักอีกด่านหนึ่งเหมือนกันแล้วไปเจอแอมยูมานะอุ้ยแอมยูมา
เฮ้ยยูบ้าวิ่งแล้วไม่รู้อย่างเดียววิ่งกันเลยครับแล้วแซมเชลบี้ยิงแอมบูมาล็อกดาวน์ลงไปจนได้ครับแล้วคิมซงวะบอกเก็บก่อนเลยเก็บเพื่อนก่อนเลยแล้วใส่โอ้โหกระโดดหนีครับอุ้ยอุ้ยไปเข้ามาเมื่อกี้พอดีครับเก็บใส่ฟุกฟิกไปได้ครับเอาแต่เกมไปเลยโอ้โหแล้วแอมบูมาไม่รอดเลยครับแล้วไบเนตไปยิงได้โซเดมาคอมล็อกดาวน์ลงไปแล้วแซมเชลบี้เนตใส่แอมบูมาเก็บงานไปครับโอ้โหยิงหนักมากครับงี้ครับไบเนตครับล็อกเก็บโซเดมาคอมเป็นสกิลเอาแล้วครับขยับไปครับเยลโลทีแคดมี่แล้ววารักอยู่ค่อนข้างไกลครับครับผมโอ้ยไกลมีอินเทนอีสปอร์ตแจมมาด้วยครับเน็ตแต่ตรงนี้มีเจ้าของแล้วบานาน่าวันล็อกใส่จากคุ้ยไปก่อนเลยและยังไงเลยสามอันเกมไปแล้วล็อกกี้จิ้มเอาสุดได้ไปเข้ามากระโดดลงหลุมไปก่อนแล้วบอยยาบอยได้ไปล็อกกี้จิ้มแล้วบอยยาบอยเลยมันโถเอสคานอใส่บอยยาบอยคืนไปและทอฟฟี่อีเดินมาคนเดียวตรงนี้เอาแล้วแนทครับเอสคานอไปยิงแจมบอยยาบอยล็อกดาวน์ลงไปแล้วแนทยิงใส่บอยบานาน่าวันแล้วบอสเซ็ตตรงนี้จะเป็นพีกแล้วโอ้ยแล้วเป็นเกรเนตครับของบอสเซ็ตนะโอ้โหบอกเลยว่านี่มาแล้วบิกินเกนบอกเลยเอาต่อครับมาเคลมต่อฮะวินที่3เดินมาแล้วครับจะเป็นที่6ครับยังไงจะเป็นที่6เห็นคนคลานอยู่อย่างงี้ทําเป็นที่6เห็นคนคลานพาไปหาผิดเพชรไปยิงขวาพาไปหาผลโอ้โหไปเลยฮะบอสเซ็ตโอ้ช็อตนี้แล้วเซเวียได้คิวจากที่ยิงน็อกไวครับเป็นนาดาบานาน่าวาและบอยยาบอยนั่นเองโอ้โหเป็นเซเวียแจมมาด้วยแล้วบีกินเกนมาตบท้าย FW ออกไวโหดจริงครับโอ้โหวิชายยุทธเยอะเหลือเกินครับผมสุดจริงครับโอ้เดือดจริงๆฮะเป็นการหาพื้นที่เล่นตรงหลุมตรงนั้นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ดีมากครับกลายเป็นของบีกินเกนไปนะและ4ตรงนี้ครับ2หาห้องน้ำครับ New Folder ฮะอุ้ยแล้วเข้าหัวด้วยนะนาโตมิจีครับครับผมเขาใกล้ๆอยู่อินเทนต์เกมมิ่งนะอีก18วินาทีวงจะอัปเดตครับตอนนี้ค่อนข้างมีที่เล่นกันหมดแล้วครับเสียบอุ้ยเกือบเข้าหัวนิฟอร์เดอร์เมื่อสักครู่นี้นึกว่าเข้าลูกตาแล้วนะครับผมคือแบบโอ้ท่าเข้าหัวเลยครับรอดูอัปเดตไปที่ขึ้นบนครับผมเวลาเกนกลางก็อ้อนกับมีเดียมีสปอร์ตอยู่ใกล้ๆกันเลยครับและพื้นที่เก่าของ FW ครับอยู่กลางเลยครับครับผมโดนบีกินเกนเข้ามาเคมคืนไปได้แล้วดีโฟเดอร์ตรงนี้แอนทิสนาต้องใส่นาโตมิจิไปก่อนดีโฟเดอร์ยิงโดนนะโดนครับแต่ยังเจ็บไม่พอต้องขออภัยพอดีใส่ใจไม่ใส่ทองอะไรไม่ใช่เอ้ยละเวทไปยิงด็อกใส่สตาร์นิวด็อกดาวลงไปครับด้านบนเอาเหมือนกันครับเกนกลางอ้อนกับมีเดียมีสปอร์ตครับอุ้ยแล้วล็อกไปครับดูตรงนี้ครับมุมโอ้โหชาร์ปเลิฟมีครับครับแล้วนิวเจอร์ซีย์ครับยิงใส่สตาร์ดิโอออกจากเกมไปแล้วพีเอ็นดับบิลขวัญน็อกเจมชัยและเก็บงานโดยมังคีดิโพดี้ครับไม่ดีแล้วครับเกนกาอ้อนครับครับผมตอนนั้นชาร์ปเปอร์เองก็เหลือ2คนเท่านั้นแล้วตรงนี้แล้วคอนเซนเทรตไหลมาเข้าวงมาไม่ชิดเลยไบโอนิกจะเอาเหมือนกันพื้นที่นี้แพงเห็นเวทหรือเปล่าดารามีเวทนะครับผมเอาพีเอ็นดับบิลขวัญมาก่อนครับเดินต้องได้ลงไปแล้วไบโอครับเนี่ยใส่เวทครับเกนกาอ้อนออกจากเกมในดับที่14ครับเดินมาแล้วเห็นไบโอแล้วต้องเปใส่ไบโอน็อกไปก่อนอุ้ยได้ไบโอน็อกไปครับทำเป็นที่ซีครับสติวคิวทางด้านเนิร์ดไปได้ครับอุ้ยโดนบีกินในเกมแจมมาด้วยครับลำบากครับคอนเซนเทรตและเนทลูกนี้ไหลมาโอ้โหเลยไปแล้วสุดท้ายไบโอโดนเก็บไปครับเหลือไบร์เนทใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ครับผมแล้วโดนยิงไล่มาครับมีเดียมโอ้แล้วต้องไหลไปคนเดียวแล้วซิลเซนครับน็อกดาวน์เฟลิกซ์เชลบี้ครับครับ1นาที30วินาทีครับวงจะอัปเดตอีกรอบนึงครับครับผมแบงซี่น็อกวงไปก่อนลับลินตรงนี้เดินอยู่แล้วคิมซิวาครับโอ้โหน็อกวงปุ๊บ3เลยครับน่าจะสุดกันอยู่ข้างล่างครับที่มีประเด็นกับ eSports 365กับ Lotus Academy แล้วโดนอะไรวะน่ะโอ้ขึ้นรถมาครับแต่ว่าโดนยิงกดไว้ครับแต่ว่าต้องมูฟครับมาเล่นไม่ได้เลยครับครับผมด้านขวาเป็น64ด้านซ้ายเป็น Yellow Cheat Academy ขับตรงกลางตรงนี้เป็นเซเวียด้านหน้ามีบีกินอาเกนรอรับอยู่ที่ที่6แล้วไหลมาอย่างนี้รับดินมีฟอร์เรสด้วยนะรับดินยังไงอุ้ยแล้วเลือกที่มาเล่นตรงล่องไงโอเคครับอดแล้วต้องกลับไปรีกรุ๊ปครับที่ที่6ครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยฟอร์เรสมาจ่ออยู่แล้วครับก็คือทุดงเลยครับรีบครับเท้าเปล่าเสียพื้นที่ตรงนี้ไปครับตรงนี้ก่อนยิงสิวัตเปนร่วงรับไปหนึ่งแล้วโดนเฉี่ยวจากบอสมาครับน็อกไปได้ครับโอ้โหเป็นการรับของอีสปอร์ต365แล้วบอสมาเล่นที่ไปต่อเลยครับหลังจากที่ชนคิมสิวะไปทิ้งเพื่อนมาเพื่อที่หาพื้นที่เล่นตรงนี้อินเทนเหลือ3ครับและอีสปอร์ต365น่าจะเลือกชุบแล้วตรงนี้ครับกระหน่ำแกรเนตไปก่อนแล้วสิ่งที่โฟเดินมาครับ
มาเป็นแผงครับ4คนตรงนี้ต้องเลือกที่จะตีเซเวียครับไกลๆมีเคาะแจมมาเหมือนกันครับโอ้โหเซเวียเค้าโดนแจมมาด้านซ้ายยืนไม่ได้นะน่าจะเป็นมีเดียมีสปอร์ตครับครับผมปาเดชระเบิดติดล่องไม่น่าโดนแล้วสวนมาแล้วครับเฟลิกเชอร์บี้เดินนำมาขึ้นสเปซถ้าเป็นร้อนๆมีสวนต้องไปก่อนอุ้ยสวนหายเลยแอกเลยเจ็กยูดิวเซนกระโดดออกมาปอเจอหรือเปล่าไอ้แล้วประตูจริงๆรับเป็นสวนคุณโนบี้ครับน็อกไปอีกคนหนึ่งสิวเซนกระโดดเห็นเดลสเปซเดลล่วงต่อเลยครับไม่ไหวแล้วเป็นการรับของเซเวียครับสุดท้ายส่งซิตี้ฟอร์ดจากเกมในอันดับที่13เลยแล้วไอทีซันนะไปยิงใส่ปามาตินี่ครับขออภัยครับแล้วซีบิงใส่ปั๊มมีจุ๊บๆน็อกดาวน์ไปแล้วเก็บงานเลยครับแข็งแกร่งมากครับเซเวียเมื่อสักครู่นี้ครับการรับของเขาครับโอ้เขายืนแบบไม่กลัวเนทเลยแล้วปิดด้านซ้ายปล่อยให้ทางด้านมีเดียมีสปอร์ตช่วยแจมมาด้วยครับเองไปก่อนเลยมาตินี่ครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอ้ตายเถอะบอกเลยว่านัวครับแฮมซี่ฮะแล้วเหลือครบ4ด้วยนะเซเวียแล้วตรงนี้ที่26ครับเอาก่อนแล้วครับไอทีซันนะครับโดนน็อกไป2ฟอร์เรสยังไงล่ะฮะครับผมอุ้ยไม่ไหวไม่กินดิโบดี้ครับกินว่าสต๊อปเป็นเหมือนกันแล้วพยายามจะเก็บตบสเปย์ดิเจซี่และเอ็ดคานอลต้องใส่เลดิเจซี่วนอยู่แล้วเหลือคนเดียวครับเป็นมิเตอร์ออยเนทเข้ามาในบ้านเข้ามาแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำก่อนอย่างนี้แซมเจอร์บี้ต้องใส่เมติคิวทัวร์ออร์แมนตันครับต้องใส่แซมเจอร์บี้เก็บออกเกมไปเจโรทีสแคนดี้มีโดนเก็บออกเกมในระดับที่12จะชุบเพื่อนมิเตอร์ออยอย่างนี้บอลท็อปไม่ถึงโอ้โหแล้วดิเจซี่พยายามแง้มพยายามแง้มครับเฮ้ยแล้วมันนิ่งยังไงติดเลยแฟดตาบอดอุ้ยขาวเอ้าแล้วเด็กเข้าคืนเอ้ายังไงเข้าไม่เข้าเข้าแหละแต่ว่ากระเดินเข้าบ้านเป็นโทษออกแฟดทีนึงโอ้ติดรั้วอีฟิกครับน็อกใส่มังกี้ดิโพดี้ไปก่อนนะแพมซี่เก็บวาระเอาจากเกมครับระดับที่11ไปเลยครับผมอีสปอร์ต365ครับไม่ดีแล้วทวิตตี้ซิกตรงนี้มาแล้วตัวบอสขอเดทก่อนครับอุ้ยเนี่ยเช็คเนินแล้วเดินเลยเห็นหัวขโมยไปโดนยิงโอ้โหพี่ไทยยุทธ์ประตูคนนี้เอาแล้วโอ้โหปวิดโอ้โหทวิตตี้ซิกแล้วมิเตอร์ออยยิงใส่นิวเจอร์ซีย์ดาวน์ลงไปก่อนแล้วเหลือทวิตตี้ซิกค้ำอยู่แค่คนเดียวครับยังไงฮะปั๊มยามาเตอร์เอกดีปั๊มยามาเตอร์เอกดีเทดเห็นไหมปั๊มยาอยู่ปั๊มขึ้นแบนเดจฟอเดจขึ้นมาแล้วเห็นมิเตอร์ออยไปเอ้ยกระโดดตกเลยโอ้ยทักไม่ถึงครับและยังไงเลือดปุยเลือดน้อยมากๆช่างแม่งได้โอ้โหและสุดท้ายเป็นมิดเดิลออยครับส่งทวีตที่ซิงบีกินในเกมออกจากเกมอันดับที่10แล้วตรงนี้ฟงเฟเบอรีครับสมาร์ทสเปซใส่อินเทนเกมมิ่งครับด้านหลังมีโกลมาติดนะเอาแล้วครับเลือดจัดครับสังเกตดูออสแมนตัสครับพยายามจะขึ้นมาล็อกให้เพื่อนอยู่แต่ว่าโดนยิงครับต้องกลับไปรีเซ็ตก่อนครับปั๊มยากันก่อนโอ้ระหว่างที่ปะทะกันเมื่อสักครู่มีการยิงแจมเกิดขึ้นเหมือนกันครับใช่ครับดิจิตซีเอ็กเอาแล้วครับเข้ามาติดในขอบวงครับอยู่บริเวณขวาของวงถูกต้องครับเบอร์เซิร์กรอจ่ออยู่แล้วแฮมซี่ครับโดนบูโซนเก็บบอลเกมไปครับครับผมปุกเพชรบุรีคือเขาน่าจะรู้แล้วครับว่ามีคนอยู่ใกล้ๆครับถูกต้องครับแต่ว่าเขาก็ขึ้นไปสุดไม่ได้เพราะว่ามีด้านหนึ่งเคาะมาเหมือนกันใช่แล้วเป็นวงโล่งอีกแล้วครับบนแผนที่แรนเกลครับ10นาทีเท่านั้นครับ9ทีม24 alive ครับเซเวียยังยิงเคาะอยู่เรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวมาดูวงว่าไปที่โอ้โห Forest Gaming ครับและมังกี้ดูพอดีครับโดนน้องจากมิเตอร์ออยเฮ้ยเกมนี้เขาลั่นจัดเลยครับมิเตอร์ออยแต่เหลือ2คนครับต้องเอาใจช่วยหนักเลยครับถูกต้องครับแล้วมังกี้ดูพอดีโดนเก็บออกไปเลยครับแล้วเป็นคนเดียวที่อยู่หางแถวครับเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยเข้าวงไปแล้วครับไบเนทโดนวงกินมาจังหวะนี้ต้องเดินออกนะครับดิจิซี่อาจจะเห็นแต่ว่าออสตันขึ้นมาตามเสียงรถขยับครับแล้วโกดครับจะปิดเข้าวงไปยังไงครับด้านบนก็มีไทยสกอร์ด้วยครับยากครับยากครับเดี๋ยวมาดูกันครับบอเซิร์กขับผ่าไปวนลงมาเฮ้ยยังไงล่ะออสแมนตันขึ้นมาฟีออสแมนตันสเปย์แต่ว่าลงรถทันลงรถทันแล้วควับเป็นโมโลท็อปเผาเลยเผาเลยโดนไหมตัดมุ้ยมาได้ดีครับยิงและรอบไปก่อนครับตรงนี้ครับยังหาคิวให้ตัวเองได้อยู่ครับเพราะว่ากดไปแล้ว6คิวด้วยกันผมบอกเลยว่าเกมนี้ไทยสกลสวยครับเพราะพื้นที่ของเขาเป็นไฮกราวด์มากๆแล้วสามารถเดินเล่นในวงได้เลยนะมาแล้วครับเบอร์เซิร์กเอ้าตรงนี้ไม่น่าไหวครับเจอเห็นแล้วครับไบเนทไม่น่ารอดแล้วครับคอนเสิร์ตหรือคนเดียวอุ้ยนอนหมอบก่อนครับครับผมแล้ววงก็ชี้ตามหลังมันแล้วครับเอาบอสมาเอาเลยได้เลยแต่ตรงนี้ก็เอาเลยเหมือนกันเบอร์เซิร์กและเมติคิวทูครับต้องใส่นิวโฟลเดอร์ไปก่อนเหลือเบอร์เซิร์กคนเดียวนอนอยู่ในสโมคครับน่าจะปิดง่ายแล้วเอสคานอยิงใส่แม็กเนตน็อกดาวน์ลงไปครับติดหัวไปด้วยฮะใช่ครับเบียนเดวิลขวัญเอาดีเจซี่เอ็กซ์ครับน็อกดาวน์ลงไปแล้วโอ้ตรงนี้ฮะไ
เลือกที่จะไดฟ์ใส่ทางด้านของพีเทียบีสปอร์ตครับแล้วโดนเก็บโดยบิวขวัญ นะครับผมฟุกเพชรบุรีฉีกซ้ายมาแล้วครับและจะเก็บตัวน็อกก่อนเลยจังหวะนี้ต้องหาแล้วครับอีกตัวที่อยู่ในอ้าวเบิร์นสังสวนมาแล้วโดนเทรดคืนจากฟุกเพชรบุรีครับโค้ดออกจากเกมในอันดับที่8ครับแล้วสโมกมาเพื่อจะชุบรีเซ็ตเพื่อนครับแล้วซิลเซ็ตพยายามสปอร์ตหาแชมเปอร์คาเดมี่แล้วตรงนี้เคาะไปก่อนครับเอสคานอโอ้ยยังไงฮะอุ้ยแล้วนอนอยู่หลังรถครับนี่อ่ะแล้วไมเนตยังลากเข้ามาได้นะคุณดูรอดนะหมดเลยเคาะยับเลยฮะระวังรถเหยียบกันเองนะอุ้ยลุกไม่ได้แล้วครับลุกไม่ได้จริงครับอุ้ยแล้วรถไฟไหม้ครับเมื่อกี้ไฟขึ้นแล้วครับไม่มีที่เล่นแล้วครับมีเพียงแค่รถเป็นเกาะกำบังเท่านั้นเองครับสำหรับทางด้านมิดเดิลครับถูกต้องครับแล้วไทยสกลครับเกมนี้เขาจะทำได้หรือเปล่าดูซีนี่ไงนาวยูซีมีปะล่ะเออเดี๋ยวรู้เลย ICU มาให้ไอยิงซีจ้ะนี่ไงหัวมานี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหไม่ได้ผมไม่ได้ครับมาเข้มครับไทยสกลเกมนี้ครับแล้วดูวงผมคิดว่าอีก10วินาทีวงจะอัปเดตแล้วผมว่าไทยสกลยังต้องเล่นยังเล่นได้นะพื้นที่เขาดีมากครับดูฮะเป็นไฮกราวด์เขาทั้งหมดเลยนะแล้วฟอร์เรสครับมีตัวอาคารและดูฮะนี่ฮะไทยสกลครับเอาแล้วครับบ้านหลังนี้ครับผมบอกเลยจุดศูนย์กลางจริงๆครับแหล่งรวมสินค้าไอทีต้องนี่ครับ JIB ไม่ใช่หมายถึงบ้านกลางวงสิมาแล้วอยู่ดีไปขายของไวจัดเลยอย่างนี้สปอนเซอร์รักสปอนเซอร์หลงไปต่อฮะ Intent Gaming มองหาเซเวียครับและนาโตมิจิครับนอนหลังหินไหมครับอาจจะมีไฮไลท์เกิดขึ้นได้นะบอกเลยครับผมอานาโตมิจิครับแล้วดูคอฮะติดหินไปครับโทนี่เจบีนี่ก็เหมือนกันครับนอนกันนานๆเลยครับก็คือหญ้าเป็นรูปคนอ่ะครับผมคือมันยุบลงไปแบบว่าเป็นแนวระนาบไปแซวไปเรื่อยแล้วตรงนี้เอฟฟิกโดนยิงมาจากโทนี่เจบีครับผมแต่ถ้าโทนี่เจบีเนี่ยแหล่งรวมสินค้าไอทีเอาอีกแล้วแวะมาสปอนเซอร์เอ้ยถือเข้าได้หรือเปล่าลุกขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้ครับเคลื่อนมาแล้วครับซิลเซสรับดินคิดเนินไปก่อนโทนี่เจบีครับพยายามยิงอยู่อันดับตัวมีจีก็ต้องขยับไบเน็ตก็ต้องขยับครับเป็นเสร็จแล้วนี่ทำพิษใส่พีเอ็นดับบิวขวาแล้วตีเฮ้ยแชมป์ไปนะอย่างนี้ยากครับแล้วแชมเปอร์แคนาดีครับออกจากเกมในอันดับที่7ก่อนแล้วตรงนี้ฟรีแล้วไบเน็ตเก็บมีเดียมสปอร์ตออกจากเกมในอันดับที่6เฉยมาได้ดีที่สุดแล้วครับคอนเซนเทรตครับโอ้โหเป้าหมายคือหาคิวแล้วครับสำหรับไบเน็ตใช่ครับทำสวยมากครับไบเน็ตและอันดับตัวมีจีเมื่อสักครู่ก็ไหลตายออกวงไปเหมือนกันครับนักเตะทะลุไปเลยครับเกือบโดนเหมือนกันเอ็ดคานอปาไฟมาตรงนี้ครับแล้วต้องเอาแล้วครับเพราะว่าวงมันชิดแล้วเมทิวดูกับบายบายมาแล้วเฮ้ยจุ่มควันยังไงล่ะครับแล้วทำไมตกรถไปเอ็ดคานอส่งตัวที่เจปีแล้วโดนสวนก็คือจับเองดีคุณดีทูครับเมทิวดูยิงใส่บล็อกใส่แดงครับแล้วมีใส่เมทิวดูดอกดาวลงไปครับแล้วฟิกไปเทรดแล้วซิลเซ่ยิงใส่ฟุกเพชรบุรีดอกดาวลงไปเหมือนกันโอ้โหบอกเลยเดือดจัดเมื่อกี้มีลิ้นพันบ้างแหละชื่อเนี้ยล้วนเลยอ่ะถูกผมแพ้ทางตัวนี้ด้วยดิคอนแมนตัสครับเหลือคนเดียวแล้วครับครับผมแกรนิตตามไปที่รถรับดีจะลุกทันหรือเปล่าโอ้ยรอนแมตตันครับเอาเพื่อนไปด้วยแล้วรับดีน้องดันลงไปแล้วเดินมาพยายามจะใส่ซิลเซตยังไงนอนหมอบบอแฟตไปแต่ว่าเขาดันมาแล้วซิลเซตเก็บออสแมนตัสออกจากเกมไปครับโอ้โหเกือบดีแล้วนะอินเทนครับผมออสแมนตัสบอกสลับเพื่อนไปให้แบบรับลินต้องน็อกอ่ะเออมาละคู่ฮะถือว่ารับได้สวยครับเซเวียนี่ก็เข้าทางเขาสิครับอย่างนี้ครับไทยสกลครับมาแล้วครับเกมนี้ผมว่ามาครับแล้วดูไบเน็ตยังอยู่นะเป็น 4-2-2-1 ครับไทยสกลทั้งหมด4คนฟอร์เรสต์2คนในตัวอาคารครับเซเวีย2คนครับมีพื้นที่เล่นอยู่และไบเน็ตต้องเข้าวงใช่ครับเซเวียก็ต้องขยับนะครับเนี่ยดูครับไบเน็ตครับเป้าหมายคือหาคิวแล้วครับไบเน็ตเขาเช็คด้านบนแบบตลอดเวลาเลยครับคือเขายังไม่ชัวร์ว่ามีคนหรือเปล่าเขานิ่งมากนะเหมือนถูกต้องเหมือนแคสเลยนะเออคือรอคือล็อกบนอย่างเดียวครับที่จะมีโอกาสไปยิงเขาได้ครับแล้วรอซันโตสครับมองครับแล้วจะตีบ้านหลังนี้เลยหรือเปล่าไทยสกลมีโอกาสสูงครับ
ต่ไทยสกลเนี่ยต้องรับเซเวียก่อนครับเพราะเขาต้องข้ามนะใช่ครับเป็นรถแล้วจะน่าจะต้องโดนรับจาก2ทีมเลยแล้วนี่ครับกลางวงเป็น Forest Gaming บ้านหลังนี้แล้วมูฟแล้วนะเซเวียรับดินมาติดเหมือนกันรับดินมาพร้อมกับไบเนตเกือบน็อกครับโดยยิงจากเอฟฟิกนั่นเองครับผมไบเนตดักไว้ก่อนรับดินอันเดียดไปแล้วครับไงล่ะครับต้องเคลื่อนเหมือนกันนะไทยสกลค่อยๆครับสี่คนของไทยสกลครับได้เปรียบที่สุดแล้วครับตอนนี้มีในกระเป๋าอยู่แล้ว2คิวครับไทยสกลเกมนี้มาเงียบครับแต่พื้นที่ดีเหลือเกินครับแล้วก็ติ๊บทำไมครับเนี่ยอีฟิกผมบอกเลยเฮ้ย M24 ก็บอกนี้จะต้องลั่นเนาะได้สัก1คนแน่ๆในจังหวะสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยเออมีโอกาสนะมาแล้วครับรับดินเหลือที่จะไฟกองยกขึ้นมาไฟเข้าบ้านไปก่อนครับไม่มีใครอยู่ในตัวอาคารเฮ้ยเอาเลยหรือเปล่าแล้วไทยสกลมาเลยแล้วตรงนี้สเปรย์รับไปก่อนทำมาได้อีกดีและรับดินครับน้องใส่มิดเดิลออยล์ไปเอาเหลือคนเดียวเอามาได้อีกดีหยาบแล้วครับหยาบแล้วครับสมมติปลดไปก่อนแล้วโอ้โหแกรเนตครับกระหน่ำปาเข้าบ้านครับอุ้ยแล้วมันเล่นในห้องน้ำครับและเซเวียก็ดันไปเจอกับซอนด้าคอนเซนเทรตเหมือนกันดูไว้เนี่ยครับมาดูสกิลของเขาครับแปดมาแล้วตีเก็บมิดเดิลออยล์ออกจากเกมไปก่อนครับเห็นแล้วสเปย์เฮ้ยไบเนตสแตมป์อู้ช่องนี้เจ้าอยู่เจ้าสองครับไม่ไหวครับเสร็จรับดิมไปครับไบเนตครับผมโอ้โหโซดันมาแล้วยังไงล่ะครับจะเจอกับเซเวียก่อนหรือเปล่ารับดินเดินไปเก็บศพทางด้านของไบเนตก่อนครับตรงกลางมาไซตียังอยู่ในบ้านอยู่โอ้โหอยู่ในห้องน้ำใช่ครับมันเป็นจากุชิอาบกันเพลินนะครับปะทะกันไปถูกต้องครับแล้วต้องรอกันยาวๆครับรอวงมันชิดแล้วซิลเซเดินมาติดบ้านก่อนครับเลือกที่จะให้รับดินค้ำไว้ครับรอสตอร์พยายามมองหาในตัวอาคารครับอุ้ยแล้วแพงกิ้งแล้วครับนอนแพงกิ้งอยู่ไม่ใช่ตายไปแล้วครับตรงนี้ฮะเอาแล้วแกรเนตครับพี่ปิ๊กแต่ว่าตีโดนเสียจากมาเตอร์ดีไปก่อนเอาแล้วไงโดนตัดไปที่ในบ้านนะโดนตัดไปหนึ่งครับไทยสกลโอ้ไม่มีใครเดินเข้ามาเทรดเป็นเพื่อนครับครับผมแต่สมมติก่อนครับและเอาเลยดันสุดเลยแล้วซิเซสต้องไปเซนเลอร์ช่วยกันยิงโอ้ไทยสกอร์เฮ้ยสองแล้วเอาแล้วครับอย่างนี้เอาแล้วครับมันแล้วครับแปดมาตรงนี้ก่อนกลายเป็นว่าเซเวียเนี่ยได้เปรียบเฉยเลยครับใช่ครับวิธีการรับห้องน้ำของมาสเตอร์ไอดีนี่คือทำพิษสุดๆรวมถึงการเทจากซิลเซสด้วยจังหวะของหมอประเจาะด้วยกับซิลเซสใช่รับดินเดินเดินต่ำมาครับเซเวียได้เปรียบสุดครับอย่างนี้แล้วเขาไม่มีออปชั่นเหลือเลยครับแล้วสโตนพยายามกระโดดดูอยู่เห็นขอบขอบพระคุณไม่ใช่ขอบหน้าต่างแล้วต้องไปมาโดนเทฟิกฟิกอุ้ยต้องพันหุบก่อนซิลเซสย่องมาแล้วสโตนจะพยายามจะเทแล้วเสร็จเอฟิกไปก่อนรับดินรับดินคนเดียวเราไม่ไหวครับอีฟิกดับเบิลคิวครับและเหลือมาสเตอร์เอดีคนเดียวในห้องน้ำจะทำได้หรือเปล่าฟอร์เรสแล้วเดินเดินฉีกออกมาแล้วสุดท้ายเป็นอีฟิกครับเก็บ3ส่งไทยสกลได้แชมป์เกมนี้ไปครับในแผนที่อีแรนเกลดับเบิลคิวเลยครับเมื่อสักครู่นี้อีฟิกครับนี่แหละครับความดุเดือดครับและไทยสกลครับมาจนได้ครับ